รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้คาโบนาร่าไทยค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ก็คือจะคล้ายๆกับคาโบนาร่าจริงๆนะแล้วก็เราเอามาประยุกต์เป็นคาโบนาร่าแบบไทยๆที่ผมคิดว่าทำง่ายอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับโจทย์วันนี้แปลกมีอะไรแปลกขนาดนี้เหรอโจทย์วันนี้เขาพูดออกมาเลยว่าให้ทำเมนูนี้เป็นแบบไทยๆคุณจะเอาเมนูอิตาเลียนมาทำเมนูไทยโจทย์มาแบบนั้นใครคิดเนี่ยอาจารย์นิสาคือเขามีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์คือมีการฟิวชั่นนะฮะอาหารไทยจะได้ก้าวไกลไปทั่วโลกเนี่ยคุณเนี่ยผมพูดมาเนี่ยปุ๊บคุณก็จะต้องชงให้ผมทำอย่างเงี้ยโจทย์ของเราวันนี้อ่ะคืออะไรคาโบนาร่าไทยโอ้โหปกติแล้วคาโบนาร่าแบบสไตล์อิตาเลียนจริงๆเป็นยังไงบ้างครับเขาจะใช้เบคอนที่เป็นเบคอนเป็นก้อนๆโตๆเอามาเจียวจากนั้นก็เอาน้ำมันมาใช้ผัดกับเส้นแล้วก็เอาลงมาคลุกกับไข่แดงกับพาร์เมซานชีสจริงๆแล้วไม่ได้มีใส่ครีมไม่ได้มีใส่นมอะไรเลยนี่เขาเอาแค่น้ำมันจากเบคอนเจียวไข่แดงแล้วก็ชีสอย่างเดียวเน้นวัตถุดิบจริงๆรสชาติใช่ใช่อ๋อแต่ว่าคนไทยเราชอบทานครีมไงแล้วก็เลยใส่เพื่อแบบความแบบกินง่ายขึ้นไหนๆถ้าจะแบบทวิสต์บิดให้เป็นไทยแล้วเราก็คิดว่าสนใจไหมถ้าเราจะเสนอเป็นเหมือนแกงไทยหนึ่งแกงช่วงนี้ผมชอบกินมากๆบอกเลยคุณรู้แล้วเหรอว่าเราจะทำแกงอะไรผมต้องโง่อีกการตัดสินคือปกติเนี่ยแกงไทยผมชื่นชอบแต่ว่าขนมจีนเนี่ยที่ผมชื่นชอบจริงๆนะต้องทานคู่กับนี่เลยแกงปูใบชะพลูใช่เพราะผมชอบแบบทานแบบเนื้อปูยวงๆแล้วแบบใบชะพลูพอเคี้ยวปุ๊บมันมีกลิ่นหอมอ่ะใช่แต่ยังคิดภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าพอไปอยู่ในคาโบนาร่าแล้วจะไปคลุกไปผสมกันตอนไหนหน้าตาจะเป็นยังไงเราสองคนก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบอ่ะมาใครทำใช่ไหมฮะหนึ่งสองฮึบนี่เจโยกหลบเจ๊เป็นคนทำผมไม่คนสั่งครับมาเมนูในวันนี้ขอเสนอคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบเมนูที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและอิตาเลียนคาโบนาร่าปูรสชาติเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนจากพริกแกงและเนื้อปูเน้นๆผัดคลุกเคล้าเข้ากับเส้นสปาเกตตี้ที่เหนียวนุ่มกำลังดีตบท้ายด้วยใบชะพลูกรอบที่แสนอร่อยจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ พูดดังๆสิค่ะเชฟเราจะทำตัวชะพลูกรอบก่อนนะฮะเพราะว่าตอนที่เราจะทำคาโบนาร่าเนี่ยขั้นตอนจะเร็วมากค่ะนะเราจะเลยทำอันนี้ทิ้งไว้ก่อนไหนอันนี้คืออะไรฮะใบชะพลูค่ะแล้วคุณยังไงฮะแบบบัดหมาดอย่างนี้คุณเก็บความลับไว้ใช่ไหมฮะมันยังไม่กรอบแต่เราต้องการให้มันกรอบกรอบยังไงบ้างครับอุ้ยแป้งประกอบอาหารตราโกกิสิคะนี่เลยนะฮะอยู่คู่ครัวไทยมาเนิ่นนานแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเดี๋ยวเราจะเอาใบชะพลูเนี่ยมาคลุกกับแป้งโกกิเนี่ยแบบคลุกบางๆแห้งๆแบบนี้เลยลงไปทอดก็จะกรอบได้เลยนะครับจะทอดจะผัดก็เลือกใช้น้ำมันขวดนี้ค่ะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะทอดผัดจัดไปไลท์เลยเราก็จะอุ่นน้ำมันจนร้อนก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะใบชะพลูของเราเนี่ยนะคะล้างออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องเสด็จน้ำเราเอาใบชะพลูของเราชื้นๆแบบนี้ค่ะคลุกแป้งก็จะติดแบบนี้ครับแล้วเราก็จะเอาลงทอดอุ้ยอุ้ยโอ้โหอาเชฟคะอ๋อจริงเหรอครับนี่ไงได้แล้วใบหนึ่งค่ะเชฟตอนนี้ตอนทอดนี่เราจะได้กลิ่นของใบชะพลูเลยนะฮะแล้วเราชอบนะเพราะว่าเขาหอมอ่ะใบชะพลูเป็นใบที่เวลาสุกเสร็จแล้วมันเขาจะมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาคุณทำอะไรอะคะผมวิทย์น้ำมันนะครับเอ๊ะคุณไม่มีสิทธิ์มาถามเชฟอย่างนี้นะแบบถามไหมคะครั้งหน้าจะได้ทำบ้างแป้งอ่ะให้มันติดหน่อยคุณดูสีน้ำมันผม
ใบที่เห็นแป้งเยอะๆเชฟก็ทำเละเทะไปหมดจากนั้นเมื่อเราทอดใบชะพลูจนเหลืองกรอบเนี่ยก็นำขึ้นมาพักเพื่อเสด็จน้ำมันได้เลยครับอันนี้คือใบชะพลูทอดกรอบนะฮะกรอบจริงอร่อยมากๆทอดแล้วก็พักทิ้งไว้ได้นะครับจะเหลือตรงในส่วนของคาโบนาร่าค่ะนะฮะด้วยความที่โจทย์ของเราวันนี้เนี่ยเป็นคาโบนาร่าแบบไทยเราก็เลยเลือกใช้น้ำพริกแกงไทยๆครับเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ทำกับข้าวมักจะมีน้ำพริกแกงเผ็ดติดบ้านไว้แน่นอนวันนี้ของที่เราติดบ้านก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดราโลโบแต่ด้วยความที่แกงปูใบชะพลูกรอบมันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบชาวใต้หน่อยๆเราก็เลยจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนี่แหละค่ะใส่กับขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำลงไปตำด้วยกันหรือโขลกด้วยกันจนกระทั่งเขาละเอียดแน่นอนวันนี้ของที่เราติดบ้านก็เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดราโลโบก็คือเนี่ยพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใส่พริกไทยเพิ่มพริกไทยกับขมิ้นเพิ่มใช่เนี่ยคือเพจเขามาดีมากอยู่แล้วอะดูสิจากนั้นเทดดี้ใส่พริกไทยดำกับขมิ้นลงมาเลยโอเคขมิ้นขมิ้นนะครับมาและจากนั้นก็ใส่พริกไทยดำและขมิ้นลงไปโขลกให้พอละเอียดครับฮึ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 บผมอนุญาตให้พริกไทยดำเนี่ยหยาบๆได้แต่เพราะผมชอบตอนทานแกงแล้วแบบเห็นมิตรพริกไทยดำอร่อยมากแต่ขมิ้นคุณไม่สมควรนะครับคุณต้องละเอียดนะครับละเอียดนี่ไงคุณดูสีสิเขาจะสว่างขึ้นเลยกลิ่นหอมของขมิ้นสดขึ้นมาหลังจากได้น้ำพริกแกงตามที่เชฟต้องการแล้วเราก็จะต้องมาทำแกงกันนะคะวิธีการทำแกงของเราง่ายเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในครัวที่ค่อนข้างเหมาะสมวันนี้พวกเราใช้หม้อหุงต้มไวทลักษ์3ชั้นขนาด20เซนติเมตรราหัวมาลายค่ะหม้อแบบนี้กระจายความร้อนดีไม่ต้องใช้ไฟแรงแน่นอนเมื่อสักครู่เราใช้น้ำมันขวดนี้ทอดแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าขวดเดียวเนี่ยอยู่ในครัวได้หมดเลยได้ทั้งทอดทั้งผัดนะครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ครับน่าจะได้น้ำมันแล้วเราใส่พริกแกงของเรานะคะที่เติมขมิ้นกับพริกไทยดำลงไปเดี๋ยวผัดเลยค่ะคุณสั่งเชฟเหรอครับฝากเชฟช่วยผัดเลยค่ะเรื่องแบบนี้ต้องให้ถึงมือถ้าพูดถึงแกงเนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยจะต้องมีอัมพวากะทิแท้ 100% ติดบ้านไว้เพราะว่ากะทิของเขาเนี่ยคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกฟูแล้วนะน้ำพริกแกงฟูแล้วเติมกะทิค่อยๆหยอดก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยแกงปูใบชะพลูเนี่ยจะข้นๆนะใช่ไหมใช่ค่ะมันข้นจากเนื้อปูด้วยนะส่วนหนึ่งความจริงแล้วอ่ะแกงปูใบชะพลูมันจะออกใต้หน่อยเป็นอาหารที่แบบดูเผ็ดร้อนไม่นิยมทานรสหวานแต่ว่าเราภาคกลางใส่หน่อยเพื่อความกลมกล่อมเอาว่าจะได้ถูกใจทุกเพศทุกวัยนะครับติดหวานนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงค่ะหลังจากส่วนผสมเดือดแล้วใส่เนื้อปูใส่ใบชะพลูเคล้าเบาๆเพราะเราอยากให้เนื้อปูยังเหลืออยู่เป็นยวงๆรอให้ตัวใบชะพลูมันฟุบนิดนึงเนาะใช่ค่ะนิดเดียวเองแล้วคือด้วยความที่เราไม่ได้ทำแกงออกมาแบบเป็นหม้อใหญ่ๆเราต้องการเอามาคลุกกับเส้นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้แค่นี้พอแบบเพียงพอเลยวันนี้เชฟจะต้มเส้นอะไรให้เราชิมกันคะวันนี้นะครับเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับจะได้ทานง่ายหาซื้อง่ายระยะเวลายังไงครับตามข้างซองคุณไม่จัดเวลาแล้วคุณจะรู้เหรอเนี่ย7นาทีเมื่อกี้เชฟบอกค่ะเวลาผมพูดอะไรก็รับทราบค่ะรับทราบค่ะเชฟโอเคครับช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย1ในเมนูยอดฮิตตลอดกาลนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเคยไหมกับการที่ทำไข่ออนเซนเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งกับไข่ออนเซนมาฝากรับรองรวดเร็วทันใจและได้ดังใจเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งกับไข่ออนเซนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้หม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายเพราะขนาดกำลังดีเหมาะกับการประกอบอาหารในจำนวนน้อยต้องการความสุกในเวลารวดเร็วเหมาะกับเมนูของเราในวันนี้มากๆครับเริ่มจากเทน้ำลงในหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มนานประมาณ 3-4 นาทีจากนั้นเทน้ำออกจากหม้อแค่นี้เราก็จะได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มกำลังดีจากนั้นจัดบะหมี่ใส่ภาชนะเตรียมไว้เทน้ำลงในหม้อด้ามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดเกลือป่นเสริมไอโอดีน
ปิดไฟเติมน้ำอุณหภูมิปกติใส่ไข่ไก่ลงไปทิ้งไว้นานประมาณ17นาทีช้อนไข่ไก่ลงแช่ในน้ำเย็นจัดไข่ออนเซนของเราก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับจัดเบบี้หางหงลวกสุกลงในภาชนะที่ใส่บะหมี่เตรียมไว้ตามด้วยบรอกโคลีลวกสุกและอกไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นวางไข่ออนเซนลงด้านบนพร้อมเสิร์ฟมาดามญี่ปุ่นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUS304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนมีติดครัวไว้ช่วยให้การทำอาหารของคุณผู้ชมสะดวกและง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแกงปูเราได้ที่แล้วค่ะนานาปิดไฟแกงปูของเราแล้วก็รอเทดดี้เขาต้มเส้นวันนี้เชฟจะต้มเส้นอะไรให้เราชิมกันคะวันนี้นะครับเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับจะได้ทานง่ายหาซื้อง่ายแล้วก็เข้าได้กับทุกแกงนะฮะอ่ะคุณถือไว้ก่อนได้ค่ะเชฟต้มน้ำจนเดือด นะฮะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเราคงไม่ใช้น้ำในนี้นะฮะไม่เป็นไรก็เอาให้เส้นมีรสชาติป่ะระยะเวลายังไงครับตามข้างซองคุณไม่จัดเวลาแล้วคุณจะรู้เหรอเนี่ย7นาทีเมื่อกี้เชฟบอกค่ะเวลาผมพูดอะไรก็รับทราบค่ะรับทราบค่ะเชฟโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็รอให้เส้นสปาเกตตี้ได้ความเหนียวนุ่มที่ต้องการครับเส้นนะครับตอนนี้คือกำลังจะได้ที่แล้วนะครับใครอยากได้อัลเดนเต้นะครับก็ดูเวลาข้างซองใครอยากได้นุ่มหน่อยนะฮะก็อาจจะทิ้งแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ระหว่างนี้เราจะทำควบคู่กันไปเลยใช่นะฮะเราจะเอาแกงของเรามาอุ่นร้อนหมดไหมทีนี้ตักบาตรไม่ถามพระเราจะอุ่นแกงของเราให้ร้อนพอเริ่มเดือดใช่ไหมฮะเส้นของเราก็ได้ที่พอดีก็ตักเส้นลงได้เลยนะครับจากนั้นครับก็นำเส้นสปาเกตตี้ที่ต้มจนสุกได้ที่เนี่ยลงไปคลุกเคล้ากับแกงปูใบชะพลูได้เลยให้พอเข้ากันก็พอนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ก็คือจะคล้ายๆกับคาโบนาร่าจริงๆเนาะจริงๆคือถ้าต้นตำรับนี่คือเขาอาจจะเจียวเบคอนปุ๊บแล้วนี่เอาเส้นลงไปคลุกเขาปิดไฟแล้วก็ใส่ตัวไข่แดงใส่ตัวพาร์เมซานชีสแต่นี้เราพอมาประยุกต์แบบไทยๆนะครับเราก็เลยเอาแกงมาอุ่นเอาเส้นลงไปคลุกพอเข้ากันดีปุ๊บแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่ไข่แดงเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบข้นเหนียวติดกันค่ะเชฟปิดไฟเลยไหมคะเชฟปิดไฟครับเนี่ยพอแกงทั้งหมดมันดูดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะดูน่ารับประทานมากเลยค่ะเชฟครับโอเคเพื่อให้ตรงตามปกนะครับเราบอกทำคาโบนาร่าปิดไฟแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปครับถามว่าทำไมต้องปิดไฟถ้าไม่ปิดไฟเนี่ยนะคะไข่แดงของเราอ่ะถ้าเราคนไม่ทันนะเขาอาจจะสุกจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำแกงปูใบชะพลูนะคะคุณอาจจะทำแกงปูให้รสชาติจัดหน่อยก็ได้เพราะหลังจากใส่ไข่แดงลงไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะรสชาติเขาก็จะอ่อนนุ่มยิ่งขึ้นกลมกล่อมยิ่งใช่ก็จะกลมกล่อมโอ้โหตอนนี้เนี่ยถึงเวลาตกแต่งจานเสิร์ฟให้สวยงามแล้วล่ะครับโอ้โหดูเนื้อปูนี่สิครับมันแน่นอะไรขนาดนี้ว้าวดีไหมคะเชฟน่ากินมากๆนะครับอันนี้คือเมนูว่าอะไรครับคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบค่ะค
คาโบนาร่าปูชับพลูกรอบเสร็จแล้วครับเส้นสปาเกตตี้สไตล์อิตาเลียนที่นำไปคลุกเคล้าเข้ากับแกงปูใบชับพลูของไทยมีรสชาติหวานฉ่ำจากเนื้อปูและความกลมกล่อมจากไข่แดงเสิร์ฟพร้อมกับใบชับพลูกรอบเป็นเครื่องเคียงทานคู่กันช่างเป็นเมนูที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวใบชะพลูกรอบเป็นหนึ่งในของทานเล่นที่น่าสนใจเลยล่ะเพราะว่าทอดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นของชะพลูเนี่ยจากที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนกลายเป็นกลิ่นที่อ่อนลงแล้วเวลาเขากรอบหน่อยๆทานคู่กับพวกคาโบนาร่าที่เป็นความเป็นครีมความเป็นซอสแบบนี้มันเข้ากันมากๆเลยอ่ะวันนี้เรามีเมนูปลาสบะอบซีอิ๊วเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่ปลาสบะทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยมิรินซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายแดงละลายและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใส่ปลาสบะที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะปิดด้วยกระดาษฟอยล์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปลาสบะอบซีอิ๊วเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยงาขาวคั่วสุกและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะเปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเฮ้ยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสโคอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมมาครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งนะครับพวกวีตวัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีวัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าว่าโลกเรานี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี้เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับคาโบนาร่าปูชับพลูกรอบที่ตอนนี้พร้อมเสิร์ฟให้ชิมกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับคาโบนาร่าปูชะพลูกรอบนะฮะมาชิมก่อนเลยครับต้องกินร้อนๆนะจริงๆแล้วคาโบนาร่าเนาะอร่อยอ่ะจริงหรือเปล่า
เฮ้ยโอ้โหกรอบจริงใบชะพลูกรอบเป็นหนึ่งในของทานเล่นที่น่าสนใจเลยล่ะเพราะว่าทอดเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นของชะพลูเนี่ยจากที่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนกลายเป็นกลิ่นที่อ่อนลงแล้วเวลาเขากรอบหน่อยๆทานคู่กับพวกคาโบนาร่าที่เป็นความเป็นครีมความเป็นซอสแบบนี้มันเข้ากันมากๆเลยคือเราใส่พริกไทยดำเพิ่มเข้าไปมีขมิ้นเข้าไปช่วยมันแบบเผ็ดร้อนจริงๆแล้วคือจะคล้ายๆกับแกงปูชะพลูจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแล้วก็เราเอามาประยุกต์เป็นคาโบนาร่าแบบไทยๆที่ผมคิดว่าทำง่ายอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนครับยังไงลองเอาเมนูนี้ไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยแน่นอนฟู้ดไฟโตวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคาโบนาร่าปูชับพลูกรอบเป็นเมนูที่แสนอร่อยจนอยากจะบอกต่อจริงๆครับยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่นี้ไปทำกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมไอ้คุณคือปกติตอนเนี้ยผมต้องได้ไปหยิบช้อนมาชิมแล้วนะคุณให้ผมมาทำเนี่ยเชฟคะเชฟคะมาเดี๋ยวแอสซิสทำเองคุณยังไม่เป็นแอสซิสคุณเป็นแค่เทรนนี่ค่ะได้ค่ะเชฟนี่ค่ะเชฟชิมค่ะเชฟคนชิมเนื้อปูก่อนแล้วกันนะครับเชฟพอไหมคะเชฟเหลือไว้ให้เชฟบ้าง